แฟนๆ Entertainment Update ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าในปี2554ปีกระต่ายทองนี้ธุรกิจที่มาแรงคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์ละครและเพลงโดยเรื่องราวที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเหล่าดารานักแสดงซึ่งแต่ละราศีจะมีความโดดเด่นและจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างหมอดูชื่อดังหมอช้างทศพรศรีตุลาได้ทำนายทายทักไว้แล้วค่ะความแรงของบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยกระแสข่าวมันจะเป็นข่าวลบซะเยอะหน่อยนะครับผมเชื่อว่าในปี54นี้การกู้ชื่อเสียงนะครับกู้ความน่าเชื่อถือกลับมาเนี่ยก็จะมีเข้ามาได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าข่าวทางด้านลบก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่จะช็อกวงการมากกว่าปี53นั้นยังคงมีเข้ามาเผลอๆอาจจะหนักกว่าปี53ด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องที่คนอาจจะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอะไรที่เป็นเรื่องหลุดๆทั้งหลายนะครับภาพหลุดคลิปหลุดอะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังจะเกิดขึ้นนะครับราศีที่คงจะต้องเตือนเนี่ยอย่างเรื่องของประเภทเตียงหักหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็คงต้องขอเตือนราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภนี่เป็นราศีของศิลปินก็เยอะนะครับของพิธีกรก็เยอะนะครับดวงดาวที่เข้ามานั้นเนี่ยข่าวนะฮะในเรื่องของมือที่3นะครับที่จะเข้ามามีปัญหาหรือว่าลักเลิกๆอะไรต่างๆนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับใครที่เกิดราศีนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็บังเอิญราศีนี้พอดีเนี่ยปี54เป็นปีที่ต้องระวังให้มากนะครับจริงๆยังมีอีกหนึ่งราศีนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากปี53ที่ผ่านมานั่นคือราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนเป็นราศีที่ชุลมุนวุ่นวายในเรื่องความรักมากที่สุดนะครับในปี53แล้วก็แถม54มาสักประมาณ 3-4 เดือนนะครับดังนั้นก็จะบอกว่าพ้นเคราะห์ไปซะเลยทีเดียวก็คงไม่ใช่นะครับในช่วงต้นปีก็ยังคงต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้บางทีมันอาจจะโอเคได้เป็นข่าวก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของพลังใจในการทำงานนะอาจจะไปบั่นทอนตรงนั้นลงไปนะครับใครที่เกิด2ราศีนี้เรื่องความรักเป็นประเด็นที่ต้องมีความซื่อสัตย์มากที่สุดครับอาการป่วยเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังอยากจะเตือนราศีกันไม่เยอะหน่อยนะครับต้องบอกว่าราศีกันเป็นราศีที่งานเข้าตั้งแต่ปี53นะครับงานเข้านี่คืองานเข้าเรื่องของสุขภาพนะครับ54บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเหมือนดวงจะดีขึ้นแต่จริงๆก็คือเริ่มชินนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับ54ก็ต้องดูแลใครที่มีโรคประจำตัวอยู่นะครับโอกาสที่มันจะกลับมาใหม่หรือว่าการเจ็บป่วยที่ถึงขั้นต้องหยุดงานไปเลยแบบนี้เนี่ยก็จะมีเข้ามานะครับใครที่เกิดราศีกันดูแลให้มากเป็นพิเศษนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ดวงดีๆก็ตามนะครับเพราะว่าคำว่าดวงดีนั้นเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของงานที่รุ่งขึ้นที่ก้าวหน้าขึ้นแต่แน่นอนนะครับในเรื่องของเวลาในการพักผ่อนนะครับก็อาจจะลดน้อยลงนะครับราศีที่รุ่งๆทั้งหลายเนี่ยแหละครับเมษสิงห์ธนูหรือแม้กระทั่งพิจิกก็ตามเนี่ยดูแลเรื่องของงานแล้วก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับจริงๆเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมมาห่วงราศีพิจิกเพราะว่าดาวราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของกลางคืนนะครับคนที่เกิดราศีนี้ชีวิตในปี54คงจะเป็นปีที่ต้องทำงานในเวลาดึกดื่นค่ำคืนรุ่งค่ำเนี่ยเยอะมากนะครับใครที่ขับรถเองก็อาจจะต้องระวังหรือบางทีเราเกิดราศีอื่นนะครับแต่คนขับรถเนี่ยเกิดราศีพิจิกก็ต้องดูเผื่อไปตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ฝากชีวิตไว้กับเขานะครับดังนั้นขอให้ใช้ความรอบคอบและรวมไปถึงเรื่องของอาจจะเป็นพวกการดื่มหรือว่าอะไรที่มันมึนเมาทั้งหลายนะครับเพราะว่าคนที่เจอดวงดาวแบบนี้เนี่ยชีวิตจะมีงานสังสรรค์เยอะนะครับงานอีเวนต์ก็เยอะนะครับบางทีมีงานเลี้ยงมีปาร์ตี้มีแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยโอกาสในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นอาจจะค่อนข้างเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงต้นปีเนี่ยขอเตือนราศีมังกรก่อนนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยแรงมากๆนะครับราศีมังกรก็บันเทิงก็เยอะนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็เยอะด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับดวงดาวอุบัติเหตุช่วงนั้นแรงจริงก็อยากจะแนะนำว่าใครที่อาจจะถือเลิกนะครับเปิดประเดิมปีใหม่มามีการไปตรวจสุขภาพไปหาหมอทำฟันหาเรื่องเจ็บตัวด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้เคล็ดได้ดีด้วยครับจริงๆสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมว่าสิ่งที่หลายคนกังวลมากที่สุดเนี่ยคือการลงจากที่สูงนะครับคือสละโสดนะครับก็ในปี54ก็มีหลายราศีนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเข้ามานะครับก็ราศีเมษนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการสละโสดแต่ว่าผู้หญิงราศีเมษเนี่ยแปลกอย่างนึงคือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเป็นเหมือนช้างเท้าหน้านะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็ชีวิตนั้นจะชอบในเรื่องของความอิสระค่อนข้างมากนะครับบางคนใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานมาเยอะนะครับพอเกณฑ์ดวงดาวเรื่องของความรักเข้ามาปุ๊บเนี่ย
การปรับตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับบางทีอาจจะไม่พร้อมหรือว่าพอมีไปสักพักแล้วเริ่มเกิดอาการรำคาญหรือว่าเบื่ออะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเองใครที่พร้อมจะสละโสดมีเกณฑ์กับอีกหนึ่งราศีนะครับเกณฑ์แต่งงานเนี่ยก็คือราศีตุลนะครับราศีตุลใครที่รอมานานนะครับไม่มามั่นสักทีไม่มาขอสักทีเนี่ยผมเชื่อว่าปี54นี้ก็เตรียมเข้าคอร์สเจ้าสาวได้เลยนะครับส่วนราศีสุดท้ายนะครับที่ต้องฝากไว้หน่อยคือราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยอยากแนะนำช่วงต้นปีสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารถไฟขบวนท้ายๆเนี่ยนะครับมันกำลังจะออกจากชานชาลาแล้วนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับคุณผู้หญิงที่เกิดในราศีมีนนะครับเนี่ยแหละครับมกราคมพามีนาเมษาช่วงนี้ต้องรีบโมดิฟายอัปเกรดเวอร์ชันของตัวเองใหม่นะครับเพราะว่าราศีมีนบางทีก็ทำแต่งานแล้วก็ไม่ค่อยดูแลภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับดังนั้นการทำตัวเองให้พร้อมที่จะมีคู่เนี่ยคู่ก็จะได้เข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้ามานั้นก็ดูนิดนึงบางคนทายแบบนี้ไปแล้วตกใจนะครับก็ขึ้นผิดขบวนไปเดี๋ยวอาจจะถูกไล่ลงมาทีหลังได้นะครับสาวนักช็อปทั้งหลายนะครับต้องบอกกันว่าในปี54สำหรับคุณผู้หญิงที่จะมีความวุ่นวายทางด้านการเงินเยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่เกิดราศีมีนนะครับก็ต้องบอกกันว่าเป็นราศีที่เรียกว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับจริงราศีมีนเป็นเจ้าแม่แห่งร้านรองเท้าอยู่แล้วนะครับเราจะพบสาวราศีมีนได้เยอะมากที่สุดบริเวณตามร้านรองเท้าทั้งหลายนะครับในปี54นี้เกณฑ์ใช้เงินก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าหากคุณมีการวางแผนไว้อยู่แล้วว่าในปีนี้อยากจะลงทุนเปิดร้านนะครับหรือว่าอยากจะซื้อคอนโดใหม่ซื้อรถคันใหม่บังเอิญมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นการจ่ายเงินที่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เตรียมตัวต้องระวังเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์กระเป๋ารั่วจะเกิดขึ้นกับอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือคนที่เกิดในราศีตุลนะครับราศีตุลต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียตังค์แบบไม่ค่อยตั้งใจเสียเท่าไหร่นะครับเช่นคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาหยิบยืมขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องเดือดร้อนจากคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับแต่ถ้าจะถามว่าแล้วราศีไหนมันมีโอกาสรวยมากที่สุดนะครับจริงก็มีหลายราศีนะครับราศีเมษก็เป็นราศีที่มีข่าวดีทั้งเรื่องรักด้วยและก็เรื่องของการเงินด้วยราศีเมถุนก็เป็นราศีที่มีเกณฑ์มีโชคนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้อยู่ดีก็จะได้นะครับงานที่เป็นงานที่จะนำให้เกิดรายได้เพิ่มเติมก็จะมีเข้ามานะครับเมถุนที่ขยันหน่อยเนี่ยเรียกว่าทำทั้งงานประจำไปด้วยงานพาร์ทไทม์อะไรต่างๆด้วยเนี่ยโอกาสที่จะมีรายได้มีเงินเก็บเงินออมเยอะขึ้นในปี54นั้นก็จะมีเข้ามาค่อนข้างมากครับด้วยความที่ดาวราหูแรงนะครับธุรกิจที่จะมาแรงก็คงจะหนีไม่พ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูนะครับหนึ่งก็คือบันเทิงนะครับอย่างที่สองนั้นก็คืองานที่จะต้องมีการเดินทางเยอะๆนะครับอาชีพที่ติดต่อกับต่างประเทศนะครับเดินทางบางคนอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรไกลๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีเข้ามาธุรกิจที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ค่อยได้นะครับงานที่ขายความคิดขายครีเอทีฟนะครับก็จะดีมากๆหรือว่าแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี IT ทั้งหลายนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ที่เป็นผ่านเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยในปี54นี้เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับธาตุที่อาจจะไม่ค่อยถูกกับธาตุทองเนี่ยก็คือธาตุไฟนะครับธาตุไฟนั้นอาจจะหมายถึงเรื่องของถ้าเกิดเป็นในเมืองเนี่ยก็คืออาคารสูงทั้งหลายนะครับคอนโดมิเนียมสูงๆตึกสูงๆเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหามีผลกระทบนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องของการลงทุนเนี่ยการลงทุนในอะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเช่นหุ้นที่เกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในปี54ได้ครับโหราศาสตร์หรือการทำนายทายทักเหมือนเป็นแนวทางที่มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเชื่อกันได้ค่ะแต่ก็อย่างงมงายนะคะ